Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2022 Series Living Refresh มีชีวิตอันสดใหม่วันที่4พระสัญญาของผู้ที่อยู่ในพระคัมภ์ในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อที่1ถึง3บอกกับเราว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นเราไม่อาจดูแคลนฤทธิ์อำนาจพระคำของพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตของเราสดใหม่ได้เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าบุคคลที่ใคร่ครวญพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ข้างริมธารช่างเป็นภาพเปรียบเทียบที่น่าอัศจรรย์เมื่อนึกถึงภาพต้นไม้ริมธารน้ำเรามักจะนึกถึงภาพต้นไม้ที่เขียวชอุ่มต้นไม้ใหญ่ที่หยัดยืนอยู่ท่ามกลางอากาศที่แสนร้อนแต่ใบของมันก็ยังเขียวสดเสมอเพราะรากนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์นั่นคือภาพของตัวเราเมื่อเราได้อ่านและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้ายิ่งเราอ่านและคิดทบทวนถึงพระคำใจของเราก็ยิ่งได้รับการเติมให้เต็มด้วยความยินดีทั้งนี้เพราะพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ถ้อยคำทั่วไปแต่พระคำนั้นมีชีวิตพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนเราได้และพระคำนั้นมีอำนาจในการเยียวยารักษาหลายคนมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจว่าฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติของพระคำนั้นเปลี่ยนแปลงหัวใจและสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ได้สำหรับบางคนแล้วกลับมองว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงหนังสือธรรมดาเล่มหนึ่งแต่แท้จริงแล้วพระคัมภีร์มีพลังมากกว่าที่เราคิดและพระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราใคร่ครวญพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเราจะเกิดผลตามฤดูกาลใบของเราจะไม่เหี่ยวแห้งและทุกสิ่งที่ทำก็จะจำเริญขึ้นพระสัญญาข้อนี้แสดงให้เราเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระคำสำหรับต้นไม้แล้วใบของมันนั้นสำคัญต่อการสังเคราะห์แสงกระบวนการนี้จะทำให้อากาศบริสุทธิ์เพราะต้นไม้จะปล่อยออกซิเจนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศและนี่คือภาพเปรียบเทียบอันน่าทึ่งของพระคำพระเจ้าเพราะพระคำของพระองค์จะช่วยทำให้บรรยากาศชีวิตของเราบริสุทธิ์เมื่อสภาวะรอบตัวเราบริสุทธิ์ชีวิตของเราก็จะยิ่งดีขึ้นและนี่คือสาเหตุที่พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระสัญญาของพระเจ้ายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะพระเจ้าทรงบอกว่าเราจะจำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่ทำนี่คือหัวใจของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงแสนดีและทรงเป็นพระเจ้าของเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อที่28ถึง29บอกกับเราว่าและบัดนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะได้มีความมั่นใจและไม่ต้องหลบพระพักพระองค์ด้วยความละอายเมื่อพระองค์เสด็จมาถ้าพวกท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมนั้นเกิดมาจากพระองค์ด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงที่จะเสียเวลาไปกับผู้คนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่นี่ไม่ได้หมายถึงคนมากมายที่ยังไม่เชื่อยังไม่รู้จักกับพระองค์เพราะนั่นคือคนที่เราควรต้องออกไปหาและช่วยเหลือผ่านทางความรักของพระเยซูแต่คนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คือผู้ที่เลือกเดินในทางอธรรมอาจเป็นผู้เชื่อในคริสตจักรที่กลับไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าคือผู้ที่ดูถูกพระคำของพระเจ้าคิดจากของพระเจ้าและสิ่งที่มาจากพระองค์คนเช่นนี้เองที่ปล้นความเชื่อไปจากเราได้คำแนะนำของพวกเขาเป็นเหมือนตุ้มถ่วงรั้งเราไม่ให้ก้าวไปถึงเป้าหมาย
ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงจากคุณธรรมมุ่งหาพระคำของพระเจ้าและให้ทานน้ำสดใหม่นี้ทำงานเต็มล้นด้วยฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเราในพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อที่27ถึง28ย้ำเตือนกับเราว่าเพราะนี่แน่บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศทุกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะถูกพระองค์ทำลายแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้านายเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้หากชีวิตของเราเปรียบเสมือนต้นไม้วันนี้รากของเราอยู่ที่ใดที่ริมแม่น้ำอันชุ่มชื่นหรืออยู่บนแผ่นดินที่แห้งแล้งเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาของเราอย่างไรบ้างเพื่อให้รากของเรายังลึกในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณสำหรับพระคำและพระสัญญาแห่งความรักของพระองค์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ขอทรงเสริมกำลังและหนุนใจเราให้ล้นด้วยความเชื่อมั่นใจขอทรงช่วยเราให้ตัดสินใจเลือกพระวจนะของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่อได้อ่านและได้ใคร่ครวญพระคำของพระองค์ทั้งในกลางวันและกลางคืนให้รากของเราได้อย่างลึกและติดสนิทอยู่ในพระคำของพระองค์ขอทรงเติมเราให้เต็มด้วยชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระองค์ขอทรงเปลี่ยนให้เราพร้อมที่จะเกิดผลเมื่อฤดูกาลนั้นมาถึงและขอทรงช่วยเราให้จำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่ทำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน